สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพี้ยนจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับเอติโปติโต้ป๊อปนะครับตัวนี้เป็นช็อกโกแลตนมผสมซีเรียลรสช็อกโกแลตนะครับก็ตัวนี้นะครับเมคอินตุรกีนะครับโอ้โหมาไกลจากตุรกีเดี๋ยวจะลองชิมนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างและนี่จ้าชอบนะครับที่มันมีเป็นรูปหมีแพนด้านะครับเดี๋ยวจะดูนะครับว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะครับแต่ก่อนกินนะครับมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะจ๊ะในนี้มีแป้งสาลีผลิตภัณฑ์จากนมอาจจะมีพิสตาชิโออัลมอนด์ฮันเซนัทผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสงแล้วก็ถั่วเหลืองใครแพ้กลุ่มนี้ก็เลี่ยงนะจ๊ะมาเดี๋ยวมาชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะโอ้โหมาไกลจากตุรกีนะครับเป็นพันโลเนี่ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแกะมาแตนชึด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 นี่ข้างหลังนี่จ้านี่นี่นี่ข้างหลังเห็นไหมนี่ก็จะมีซีเรียลนะครับปุ๊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 บนี่เป็นตะปุ่มนะครับข้างหน้านี่เฮ้ยเฮ้ยสวยเฮ้ยสวยดีอ่ะเฮ้ยสวยมากสวยมากเคยทำได้ใกล้เคียงกับนี้ดีนะครับนี่จ้านะครับข้างหลังก็จะเป็นตะปุ่มนะครับเป็นซีเรียลเดี๋ยวลองชิมนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับคราวนี้กินหมดเลยรสชาติได้เขาบอกนะรสชาติไม่ต่างจากของไทยนะครับก็ช็อกโกแลตกลิ่นเดียวกันไอ้นี่ราคา10 บาทก็พอๆของไทยที่มันต่างนะครับคือมันเป็นช็อกโกแลตใส่ซีเรียลบ้านเราช็อกโกแลตใส่ซีเรียลก็รสชาติอย่างนี้นะครับมันต่างกันตรงที่ไอ้นี่จ้านะครับมันจะเป็นรูปหมีนะครับแล้วก็ตรงสีขาวๆมันจะเป็นเนื้อนมนะครับก็คือช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีรสนมออกมาตรงสีขาวๆแล้วก็กัดไปมันให้ความกรุบกรอบแบบซีเรียลอ่ะแต่พูดตรงก็ไม่ได้ต่างกับของไทยเท่าไหร่นะครับก็โอเคครับรสชาติประมาณเดียวของไทยอ่ะเกรดถ้าเกิดราคา10 บาทก็รสชาติพอๆกันอ่ะแต่ว่ามันต่างตรงที่ไอ้ตะปุ่มข้างหลังอ่ะซีเรียลเขาไม่แจกกับของเราเท่านั้นเองตอนนี้นะครับก็มีน้ำตาลนะครับอยู่8 กรัมแล้วก็ไม่ได้หวานอะไรมากนะครับโอเคก็ถ้าเทียบกับราคา10 บาทก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้มาไกลจากตุรกีแล้วแต่ที่ชอบสุดคือไอ้ความน่ารักของมันไอ้ตรงเป็นรูปหมีแพนด้านะครับโอเคครับจบการรีวิวคลิปนี้มาเพียงแค่นี้นะครับชอบฝากกดแชร์ด้วยนะครับรวมถึงแค่อยากสนับสนุนเพี้ยนนะครับมีช่องทางธนาคารออมสินขึ้นอยู่ตรงนี้นะจ๊ะหรือนะครับสามารถสมัครเป็นสมาชิกในช่องเพี้ยนได้ครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า